วัสดีค่ะท็อปสิบเปียนพูดถึงการค้นพบทางโบราณคดีส่วนใหญ่สิ่งที่พบต่างก็ทำให้โลกตะลึงอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ทำเอาช็อกเพราะแต่ละชิ้นมันซ่อนปริศนาและความลับเอาไว้เพียบแถมบางชิ้นยังชวนสยองหลอนสิบกะโหลกไปอีกจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนเบอร์ไหนกายพร้อมใจพร้อมแล้วก็ไปเผื่อกันเลยปฏิมากรรมเทพเคมาซอสนักโบราณคดีต้องใจแข็งห้อยพระกี่องค์กันนะถึงได้ค้นพบและนำปฏิมากรรมเทพเคมาซอสที่มีหน้าตาเหมือนค้างคาวดูดเลือดน่าสะพรึงนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้เพราะเทพองค์นี้ชาวซัพพอร์ติกและมายาได้แรงบันดาลใจมาจากค้างคาวยักษ์ที่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ร้ายและออกหากินตอนกลางคืนดังนั้นเทพองค์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความตายแต่ถึงจะน่ากลัวลึกลับแค่ไหนก็ยังมีศิลปินปิ๊งไอเดียนำดีไซน์ของเทพเคมาซอสไปสร้างกรอบแบทแมนให้ผู้พบเห็นตกใจเล่นเหมือนกันคุณคิดว่าแบบไหนน่ากลัวกว่ากันอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะผ่าไข่ไดโนเสาร์เราเคยแต่ได้ยินไก่ออกลูกเป็นไข่ใครจะไปคิดว่าผ่าหินบนภูเขาก็ออกไข่ได้ด้วยเฮ้ยบ้านะแต่มันมีจริงนะทุกคนโดยเป็นผาแห่งหนึ่งในกุ้ยโซที่ชาวบ้านอ้างว่าทุกๆ30ปีผาแห่งนี้จะมีหินรูปร่างคล้ายกับไข่ไดโนเสาร์งอกออกมาแล้วก็ค่อยตกลงพื้นจนพวกเขาสามารถเก็บไปเป็นที่ระลึกได้ทำเอานักวิทยาศาสตร์งงไปเลยว่าเกิดขึ้นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดจากโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตในทะเลเมื่อ500ล้านปีก่อนเมื่อมีการก่อตัวเป็นภูเขาประกอบกับสสารภายในทำปฏิกิริยากับน้ำลมฝนต่างๆจึงก่อตัวเป็นรูปวงกลมอย่างที่เห็นก็ได้แต่ยังไงก็ตามยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่เลยทำให้หลายคนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญก็ได้แต่คบคิดหาคำตอบกันต่อไปแหมนี่ถ้าฝากออกมาได้ด้วยนะลุงๆป้าๆคงมีเฮงแง่จี้ไม้สลักแห่งยุคกลางงานดีประณีตสุดแบบนี้หลายคนคงคิดว่าเป็นปฏิมากรรมของศิลปินยุคใหม่หัวใจโกธิกแน่ๆแต่จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นจี้ไม้สลักจากยุคกลางหรือเมื่อราวๆคริสต์ศตวรรษที่16ที่บาทหลวงสมัยก่อนนำมาใช้เพื่อประกอบการอธิษฐานแต่เจ้านี้ไม่ธรรมดานะภายในพื้นที่ขนาด 2.5 ซมและลึก 1.5 ซมมีการสลักลวดลายเกี่ยวกับเรื่องราวในคริสต์ศาสนาเอาไว้แถมเก็บรายละเอียดต่างๆเอาไว้อย่างเป๊ะทำเอาผู้เชี่ยวชาญสงสัยไม่น้อยว่าช่างในยุคนั้นเขาใช้เครื่องมืออะไรทำไมถึงได้งานดีงานละเอียดเวอร์ขนาดนี้เพราะขนาดความรู้ด้านการแกะสลักที่เรามีในปัจจุบันยังไม่สามารถรังสรรค์ลวดลายแสนประณีตภายในพื้นที่เท่านั้นได้เลยและที่สำคัญคือศิลปินคนนี้คือใครกันแน่วัชระวิเศษจากทิเบตอาวุธวิเศษอย่างวัชระนั้นไม่ใช่ใครก็แตะได้เพราะมันคืออาวุธประจำกายของพระอินทร์น่ากลัวและน่าเกรงขามไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวแต่เมื่อนักโบราณคดีพบวัชระจากทิเบตกลับอึ้งกิมกี่เพราะในนิยายวัชระยานของทิเบตนั้นเชื่อว่าวัชระเป็นอาวุธของพระโพธิสัตว์ที่สื่อถึงการตัดขาดจากกิเลสความลุ่มหลงและอุปสรรคต่างๆอย่างในกรณีปฏิมากรรมพระวัชระศาสตร์เราจะเห็นพระหัตถ์ขวาถือวัชระแสดงสัญลักษณ์ถึงบุรุษเพศและมือซ้ายถือระฆังแสดงสัญลักษณ์ถึงสตรีเพศเรียกว่าแตกต่างจากที่เรารู้จักกันลิบลับแต่ระดับความแรงของพลังวัชระจากสองแรงจะเท่ากันหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปหาทางพิสูจน์กันเอาเองนะคะทุกคนเรื่องนี้แอดมินไม่เกี่ยวหมวกนักรบปลาปักกระเป้าหมวกรูปร่างแปลกๆที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เปลือกทุเรียนตากแห้งนะคะแต่เป็นหมวกกรอกของนักรบที่เคยถูกใช้จริงนะคุณโดยเป็นของชนเผ่าหนึ่งในสาธารณรัฐคีบาลาสที่เรียกว่าเทบรันเทาติทำมาจากหนังปลาปักกระเป้าทั้งตัวใส่คู่กับชุดกรอกที่ทำจากเปลือกมะพร้าวพร้อมกับอาวุธอย่างดาบเทามังกรีดูทรงแล้วความครีเอทีฟให้ร้อยแต่การป้องกันอาจจะน้อยไปนิดยังไงก็ตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้มีไว้ป้องกันตัวจริงๆหรอกเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ต่างหากล่ะเออแล้วจะได้ผลแค่ไหนกันเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีใช้กันแล้วแต่ถ้าอยากเห็นแล้วก็สามารถไปชมให้เห็นกับตาได้ที่พิพิธภัณฑ์ในอังกฤษกันได้นะคะรองเท้าโรมันอายุ 2,000 ปีอย่างที่รู้ว่าชาวโรมันโบราณเป็นวิศวกรที่เจ๋งจนต้องยกนิ้วให้แต่ใครจะเชื่อว่าเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยเพราะพวกเขามีการดีไซน์รองเท้าที่ทันสมัยไม่แพ้แบรนด์ดังในยุคนี้เลยล่ะโดยนักโบราณคดีไปพบรองเท้าสไตล์ดังกล่าวที่ป้อมปราการซาวโบประเทศเยอรมนีมีลักษณะต่างจากแบบที่เคยพบเนื่องจากมีการตกแต่งลวดลายที่พิถีพิถันกว่าปกติคาดว่าน่าจะเป็นของชนชั้นสูงหรือไม่ก็พวกนักบวชมากกว่าของคนทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือรองเท้าดีไซน์แบบนี้เขาใช้กันเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้วกันจริงดิแม้ตอนนี้พวกเขาจะยังไม่รู้แน่ชัดเรื่องที่มาที่ไปของมันรวมไปถึงเจ้าของรองเท้าข้างนี้แต่ที่แน่ๆอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าชาวโรมันนั้นเขาแฟชั่นจ๋ามานานเป็นพันปีแล้ว
เข็มกลัดกรงเล็บเกี่ยวแฟชั่นจากสมัยวิกตอเรียนั้นมากด้วยความอลังการและหรูหราแต่ในอีกด้านก็มีความประหลาดและชวนขนลุกไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือเข็มกลัดของกรงเล็บเกี่ยวซึ่งมาจากนกตัวจริงแห่งสกอตแลนด์ประดับด้วยอัญมณีและทองคำอย่างสวยงามตั้งแต่สมัยยุคโรแมนติกแฟชั่นเครื่องประดับจากสิ่งมีชีวิตเป็นที่นิยมไม่น้อยโดยชนชั้นสูงยกให้แฟชั่นนี้เป็นตัวแสดงถึงความร่ำรวยและยิ่งแพร่หลายยิ่งกว่าเดิมในสมัยวิกตอเรียแต่ถ้าคิดว่าเข็มกลัดนี้แปลกแล้วยังมีหมวกประดับด้วยนกและอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าเป็นความสวยที่ทั้งแปลกและสยองของจริงใครไหวไปก่อนเลยแอดขอลาก่อนละหินโบราณจากหลานโจเมืองอุตสาหกรรมหินที่สำคัญของจีนอย่างหลานโจนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตชั้นดีแล้วใครจะเชื่อบ้างว่านักโบราณคดีจะค้นพบหินที่ลึกลับและยังหาคำตอบไม่ได้เมื่อช่วงปี1990นักโบราณคดีชาวจีนได้ค้นพบหินจากสมัยดึกดำบรรพ์ที่มีฟอสซิลคล้ายน็อตสกูอยู่ภายในแค่นี้ว่าแปลกแล้วแต่ที่ชวนงงกว่าคือหินนี้มีอายุกว่า300ล้านปีซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการใช้น็อตสกูเลยด้วยซ้ำทุกวันนี้แม้จะมีนักวิชาการชาวจีนและทั่วโลกพยายามหาที่มาของหินนี้มีทฤษฎีว่าฟอสซิลสกูที่อยู่ข้างในอาจเป็นฟอสซิลหอยแอมโมไนท์ชนิดหนึ่งก็ได้อย่างไรก็ดีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบใดที่กระจ่างชัดหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะได้รู้ความจริงสักทีนะคะการค้นพบล่าสุดในซานซิงตุยการค้นพบล่าสุดที่ประเทศจีนในสุสานซานซิงตุยทำเอาชาวโลกตะลึงเมื่อทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยเสฉวนขุดพบข้าวของอายุกว่า 4,500 ปีไม่ว่าจะเป็นมังกรสำริดสีสักสำริดแท่นบูชาทองแดงที่มีตัวประหลาดดวงตาใหญ่รวมไปถึงกล่องสำริดที่ดูคล้ายกระดองเต่าที่นักโบราณคดีเองก็ยังไม่เข้าใจว่าใช้อย่างไรด้วยที่ปังไปกว่านั้นคือที่นี่ได้ข่าวว่ามีการขุดพบข้าวของต่างๆมาแล้วกว่า 13,000 ชิ้นซึ่งนักวิชาการกล่าวว่าปฏิมากรรมเหล่านี้มีความประณีตสะท้อนความเชื่อของผู้คนในอาณาจักรฉูและบ่งบอกว่าอารยธรรมดังกล่าวเฟื่องฟูร่ำรวยสุดๆยังไงก็ตามด้วยความที่คนพบข้าวของเยอะมากเลยต้องใช้เวลานานกว่าจะไขปริศนาได้ว่าสรุปแล้วแต่ละชิ้นมีไว้ทำอะไรกันแน่กระเบื้องโมเสกโบราณพื้นใต้ดินที่ไม่มีใครเคยขุดอาจมีอะไรรอให้ถูกคนพบอยู่ก็ได้อย่างเช่นใต้โรงแรมอันตักยาที่ตุรกีหรือชื่อประเทศใหม่ว่าตุรกีขณะที่ช่างก่อสร้างกำลังขุดดินนั้นกลับพบกระเบื้องโมเสกขนาดใหญ่สไตล์กรีกแถมยังมีขนาดใหญ่พื้นที่กว่า836ตารางเมตรสภาพสมบูรณ์และคาดว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปีโดยลวดลายของกระเบื้องสันนิษฐานว่าอาจมีสร้างและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและต่อยอดกันจากอารยธรรมมากกว่า13อารยธรรมตั้งแต่สมัยเฮเลนิสจนถึงยุคอิสลามด้วยอายุที่ยาวนานและจุดที่ค้นพบนั้นเป็นซากปรักหักพังจึงไม่มีใครทราบว่าเป็นของสถานที่ใดแต่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารราชการก็ได้ยังไงก็ตามได้ข่าวว่าทางโรงแรมก็ให้ความร่วมมือเปิดเป็นโรงแรมบวกพิพิธภัณฑ์ไปด้วยเลยได้ทั้งแขกได้ทั้งผู้เข้าชมปังไม่ไหววินวินทั้งคู่เลยค่ะเครื่องรางฮิปโปถ้าทุกคนยังจำทาวิเลตเทพีฮิปโปจากซีรีส์เรื่องมูนไนท์ได้แล้วก็คงไม่แปลกใจกับการค้นพบเครื่องรางลูกฮิปโปจากอียิปต์แน่นอนแต่ฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ผู้ซื้อต่อมานั้นคงต้องแปลกใจบ้างแหละเพราะฮิปโปตัวนี้ท้องมันป่องมากเลยนะสิแต่อะอย่าคิดว่าน้องอ้วนอย่างเดียวเชียวมันต้องมีที่มาค่ะทุกคนว่ากันว่าเทพีทาวิเลตมีพลังอำนาจในการปกป้องลูกน้อยให้รอดจากภัยอันตรายดังนั้นหากหญิงตั้งครรภ์คนใดพกเจ้านี่ไว้ก็จะทำให้คลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุที่ชาวอียิปต์โบราณถึงกับยกให้ฮิปโปเป็นเทพเจ้าในการคุ้มครองเด็กนั้นอาจมีที่มาจากพฤติกรรมของแม่ฮิปโปที่จะปกป้องลูกน้อยแรกเกิดของมันก็เป็นได้สุสานเทพโอซิริสเทพเจ้าแห่งวิญญาณและความตายตามความเชื่ออียิปต์อย่างโอซิริสใครจะไปเชื่อว่าระดับนี้จะมีสุสานกับเขาด้วยเอ๊ะยังไงกันเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่ากลุ่มนักอียิปต์วิทยาชาวสเปนและอิตาลีได้ค้นพบสุสานที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ภายในมีรูปปั้นของเทพโอซิริสและใต้รูปปั้นก็มีห้องฝังศพอยู่ด้วยสิ่งที่น่าสงสัยก็คือไม่เคยมีบันทึกใดที่กล่าวถึงสุสานแห่งนี้มาก่อนแต่มีความเป็นไปได้ว่าสุสานนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว 525-760 ปีก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นที่สักการะแต่บังเอิญมันไปสอดคล้องกับตำนานที่เล่าว่าเทพโอซิริสคือฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ซึ่งถูกลอบปมประชนโดยเทพเซตก่อนจะนำร่างแยกส่วนและไปฝังทั่วอียิปต์ไม่แน่ว่าหลุมศพนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ใครจะรู้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโชว์ใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย